2ประมาณ2ปีกว่าได้ครับก็แต่จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกห่างหายไปไหนนะเพราะว่าก็มีโอกาสได้เจอได้ร่วมงานอีเวนต์บ้างหรืองานนู่นนี่กันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับผมเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนบางส่วนอาจจะแบบได้ลองจิ้นในมุมมองอื่นดูในสายตาผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามีนเปลี่ยนด้วยความที่แบบเราไม่ได้ห่างกันแบบ เป็นระยะปีขนาดนั้นเอาจริงเจอไม่เจอมีไม่เคยเกินเดือนหนึ่งเรื่องล่าสุดที่เล่นด้วยกันก็พี่นาค3ไหมใช่ไหมใช่ก็ใช่2ประมาณ2ปีกว่าได้ครับก็แต่จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกห่างหายไปไหนนะเพราะว่าก็มีโอกาสได้เจอได้ร่วมงานอีเวนต์บ้างหรืองานนู่นนี่กันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันฮะคือตอนนั้นเหมือนพี่มาเนี่ยเขาถ่ายกันไปแล้วแหละแล้วพี่ไมค์ก็เลยโทรมาบอกว่าแป้นพี่อยากได้แป้นมารับเชิญได้ครับเป็นไงครับเขาบอกว่ามาตอนจบเลยแล้วบอกว่าแล้วเจอกันพูดคำเดียวทั้งเรื่องคำเดียวเลยทั้งเรื่องอุ้ยได้ครับพี่ไปสนุกก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมี4หรือว่ายังไงต่อแต่ว่าพี่มีก็รู้อยู่แล้วว่าแอนจะมาใช่ใช่ใช่ก็พี่ไมค์มาปรึกษาแล้วก็ชวนมาคือความจริงเราก็คิดถึงแฟนคลับเหมือนกันใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับผมให้สมกับที่เขาตั้งตารอก็หวังว่าผลงานชิ้นนี้จะทำให้เป็นแฟนมีนแบรนด์ที่แบบเคยรู้จักกันมาชื่นชอบกันอะไรเงี้ยได้แบบกลับมานึกถึงแบบความสนุกครั้งที่แบบเราแบบสนิทกันก็สนิทกันอยู่ครั้งที่เราร่วมงานด้วยกันบ่อยๆอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเขามีคอมเมนต์ยังไงบ้างพอรู้ว่าเราจะกลับมาร่วมงานก็รอเนาะก็รอแล้วก็อยากรู้ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงจะแบบว่าดีการเกลียดการรักกันยังไงอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนบางส่วนอาจจะแบบได้ลองจิ้นในมุมมองอื่นดูสองปีแล้วห้าปีแก่มากเธอมันเป็นแบบเซนบุกเบิกสาวเป็นตำนานฮะรู้สึกว่าก็มีพี่ๆน้องๆนักแสดงหลายๆคนที่แบบลงรูปครบรอบ5ปีกันแหละมันก็แบบระลึกถึงความหลังเหมือนกันว่าแบบใช่ครั้งนึงยังจำได้ไหมอ่ะพี่ยังจำได้ไหมกับตอนนั้นเป็นแฟนจำได้ทุกรายละเอียดเลยในสายตาผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามีนเปลี่ยนครับผมมันคือไม่โตขึ้นเลยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นมันด้วยความที่แบบเราไม่ได้ห่างกันแบบเป็นระยะปีขนาดนั้นเอาจริงเจอไม่เจอมีไม่เคยเกินเดือนนึงก็ยังเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือแบบน้องก็มีความคิดอะไรมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเมื่อก่อนเขาก็เป็นมีแนวคิดผู้ใหญ่อยู่แล้วตอนนี้ก็แบบผู้ใหญ่มากกว่าเดิมแล้วก็แบบเคยมีปรึกษาแบบเฮ้ยพี่แฟนช่วงนี้ผมแบบเริ่มติดบ้านแล้วทำงานเสร็จผมก็แบบเริ่มอยากกลับบ้านแล้วผมเหมือนคนแก่เลยอะไรประมาณนี้แบนนี่ก็เปลี่ยนไปทุกวันนะวันนี้บอกอยากอยู่บ้านพรุ่งนี้ตื่นมาบอกว่าเอ้ยอยากออกไปข้างนอกแล้วอะไรไม่รู้เขาเปลี่ยนเขาทุกวันแล้วก็ยังเป็นแบบมันที่ปรึกษาที่แบบมีอะไรเราก็คุยด้วยตลอดมีอะไรก็เป็นคนที่ปรึกษาได้ตลอดเหมือนเดิมบอกว่าไงดีก็ขอบคุณอย่างแรกขอบคุณก่อนต้องแบบขอบคุณนำทุกครั้งแหละว่าที่ยังแบบติดตามกันมาแล้วปีนี้ก็เข้าปีที่5บางคนอาจจะแบบยาวนานกว่านั้นด้วยซ้ำนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังกับผลงานชิ้นนี้ของเราครับผมเราเต็มที่มากๆแน่นอนครับครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าความจริงมีมแปรมันไม่ได้รู้จักกันมาแค่5ปีเรารู้จักกันมาตั้งแต่ไม่ติดไดประมาณ 7-8 ปีที่แล้วครับผมแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยผมไม่เคยทะเลาะกับมีเลยสักครั้งนึงก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่เชื่อมั่นในเรา2คนแล้วก็มั่นใจในทุกทางที่เราเลือกที่จะเดินครับผมอ